เมื่อเด็กๆวิ่งเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นก่อนพระอาทิตย์ตกและเมื่อเด็กๆโดนยุงกัดยุงพวกนี้อาจจะมีเชื้อไวรัสหลังจากนั้นประมาณ4วันเด็กๆอาจเกิดมีอาการไข้สูงปวดกระบอกตาและปวดหัวอย่างรุนแรงและปวดตามเนื้อตามตัวแม่ของเด็กรีบพาไปหาหมอและถามหมอว่าคุณหมอคะทำไมลูกของฉันป่วยเขาเป็นโรคไข้เลือดออกหรือเปล่าโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่พบมากในบางพื้นที่ของโลกไวรัสไข้เลือดออกจะพบบ่อยในประเทศที่มีอากาศอบอุ่นและชื้นการป้องกันโรคไข้เลือดออกคือการหลีกเลี่ยงไม่ให้ยุงกัดและควบคุมประชากรของยุงพวกนี้มันสำคัญมากในการที่จะรู้อาการของโรคไข้เลือดออกการรักษาและการป้องกันตัวเองจากโรคเรามาถามดร.สมาร์ทในเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สมาร์ทคลินิกวันนี้เราจะมาเรียนรู้โรคไข้เลือดออกเดงกีกันครับคำถามข้อที่1อะไรคือโรคไข้เลือดออกเดงกีและมันระบาดได้อย่างไรและมันมีอาการอย่างไรโรคไข้เลือดออกเดงกีเป็นโรคที่อาจจะมีความรุนแรงมันเกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อโดยการถูกยุงที่มีเชื้อไวรัสกัดมันสำคัญมากที่จะรู้ว่าไข้เลือดออกเดงกีไม่สามารถติดต่อจากคนสู่คนโดยการสัมผัสโดยตรงได้เมื่อคนที่ติดเชื้อโดนกัดโดยยุงนั้นก็จะมีเชื้อและเมื่อไปกัดคนอื่นคนนั้นก็จะติดเชื้ออีกอาการของโรคไข้เลือดออกเดงกีมักจะเกิดขึ้นหลังจากโดนยุงที่มีเชื้อกัด 4-7 วันอาการของโรคนี้อาจจะรุนแรงหรือไม่ก็ได้อาการที่พบบ่อยของโรคนี้คือการมีไข้สูงและคุณอาจจะมีอาการปวดกระบอกตาปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนมีผื่นขึ้นปวดข้อและปวดตามเนื้อตามตัวอาการเหล่านี้มักจะดำรงอยู่ประมาณ1สัปดาห์และจะเริ่มหายไปมีหลายๆโรคที่มีอาการคล้ายๆกันนี้เช่นไข้มาลาเรียโรคโควิด-19หรืออาการติดเชื้ออื่นๆในบางครั้งคนที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีอาจไม่มีอาการใดๆเลยก็ได้และไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองติดเชื้อแต่ในบางรายก็อาจจะมีอาการรุนแรงเช่นผู้ป่วยอาจจะมีภาวะเลือดออกง่ายเพราะมีปริมาณเกล็ดเลือดที่ต่ำลงมากจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีคนป่วยอาจจะมีเลือดออกตามลายฟันหลังจากแปรงฟันมีเลือดกำเดาไหลหรือมีผื่นแดงตามผิวหนังที่เป็นจุดเลือดออกเล็กๆถ้าคุณมีเลือดออกในทางเดินอาหารคุณอาจจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดมีเลือดในอุจจาระหรือมีอุจจาระเป็นสีดำในบางรายการติดเชื้อที่รุนแรงสามารถทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำมากได้มันสามารถทำลายอวัยวะต่างๆได้และทำให้เสียชีวิตได้การรีบรักษาและการเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์มีความสำคัญในเคสเหล่านี้มากภาวะโรคไข้เลือดออกเดงกีชนิดรุนแรงมักพบในเด็กทารกหญิงตั้งครรภ์หรือคนที่เคยติดเชื้อโรคนี้มาก่อนคำถามข้อที่2เราจะวินิจฉัยและรักษาไข้เลือดออกเดงกีได้อย่างไรมีหลายๆโรคที่มีอาการคล้ายไข้เลือดออกเดงกีเราควรสงสัยโรคไข้เลือดออกเดงกีในรายที่มีอาการเฉียบพลันของไข้สูงและอาจสูงถึง 38-40 องศาเซลเซียสและมีอาการต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วในการตรวจวินิจฉัยโรคเราใช้การตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดีของเชื้อไข้เลือดออกเดงกีและการตรวจหาระดับของเกล็ดเลือดถ้าเกล็ดเลือดต่ำมากเราอาจจะต้องได้รับการให้เกล็ดเลือดทางเส้นเลือดทดแทนแต่ถ้าอาการทั่วไปไม่รุนแรงเราสามารถรักษาโรคที่บ้านได้สำหรับอาการปวดตามเนื้อตามตัวและมีไข้เราสามารถทานพาราเซตามอลโดยทาน 1-2 เม็ดทุก6ชั่วโมงได้เราสามารถเอาผ้าชุบน้ำโปะหรือเช็ดตัวในการช่วยลดไข้ลงได้และควรดื่มน้ำมากๆและพักผ่อนมากๆควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาแอสไพรินไอบูโปรเฟนและยาอื่นๆในกลุ่มเอนเซดเพราะมันจะทำให้มีความเสี่ยงในการมีเลือดออกมากขึ้นได้เนื่องจากโรคไข้เลือดออกเดงกีเป็นการติดเชื้อไวรัสยาปฏิชีวนะที่ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็ไม่มีประโยชน์ในการรักษาโรคนี้ถ้าคุณมีอาการที่บ่งชี้ถึงความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกเดงกีเช่นปวดท้องอย่างรุนแรงอาเจียนต่อเนื่องง่วงซึมหน้ามืดตัวเย็นมีเลือดออกตามผิวหนังเลือดออกจมูกเลือดออกตามลายฟันอุจจาระสีดำควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนโปรดอย่ารีรอในการที่จะไปโรงพยาบาลเพราะการดำเนินโรคของไข้เลือดออกเดงกีชนิดรุนแรงอาจแย่ลงเร็วมากได้คำถามข้อที่3ยุงนำโรคเหล่านี้อาศัยอยู่ที่ไหนและเราจะป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อเดงกีได้อย่างไรยุงที่นำโรคไข้เลือดออกเดงกีมักพบในบ้านหรือที่มืดๆในที่ร่มอากาศเย็นๆชื้นๆยุงพวกนี้จะแพร่พันธุ์และวางไข่ในภาชนะปากกว้างที่มีน้ำขังในการป้องกันการเพิ่มปริมาณของยุงให้เทน้ำในภาชนะที่มีน้ำขังพวกนี้ให้หมดในกรณีที่ไม่สามารถเทน้ำเหล่านี้ได้ให้ใส่สารฆ่าลูกน้ำในน้ำในภาชนะเหล่านั้น
เราควรระวังภาชนะที่อาจจะมีน้ำขังอื่นๆด้วยเช่นในถังขยะที่อาจจะมีขวดถุงพลาสติกภาชนะอื่นๆยางรถยนต์ยุงพวกนี้มักจะออกหากินและกัดเราตอนกลางวันและมันจะขยันหากินในช่วง2ชั่วโมงหลังพระอาทิตย์ขึ้นและก่อนพระอาทิตย์ตกดินพยายามใส่เสื้อผ้าที่ปกคลุมผิวกายเช่นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวให้มากที่สุดเพื่อป้องกันยุงกัดควรใช้ครีมทากันยุงยากันยุงไฟฟ้าเพื่อป้องกันยุงถ้าคุณนอนหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งควรใช้มุ้งเพื่อกันยุงการใช้มุ้งที่เคลือบยาฆ่ายุงก็มีประสิทธิภาพอย่างมากการป้องกันเหล่านี้สามารถป้องกันโรคอื่นๆที่ติดต่อผ่านยุงได้ด้วยเช่นโรคไข้มาเรียเป็นต้นถ้าเราช่วยกันเราสามารถลดความรุนแรงของปัญหาไข้เลือดออกเดงกีในชุมชนของเราได้ความจริงที่มหัศจรรย์คุณรู้หรือไม่ว่าเกล็ดเลือดในเลือดของเราช่วยหยุดเลือดของเราไม่ให้ไหลเมื่อเรามีบาดแผลทุกๆวันไขกระดูกของเราจะผลิตเกล็ดเลือดใหม่ๆออกมา100,000,000เกล็ดเลือดหรือปริมาณ1,000,000เกล็ดเลือดทุกๆวินาทีเกล็ดเลือดจะมีอายุขัยประมาณ7-10วันดังนั้นถ้าคุณบริจาคเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดจะต้องถูกใช้ภายใน5วันและถ้าเราบริจาคเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดของเราจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีจำนวนเท่าเดิมก่อนบริจาคภายใน3วันร่างกายของเราช่างมหัศจรรย์มากๆเลยด้วยความปรารถนาดีจากดร.สมาร์ททีมไทยแลนด์สวัสดีครับ